ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงต่ายชุติมาและสามีนักธุรกิจหนุ่มทิมพิธาค่ะที่ได้ลูกสาวคนแรกน้องพี่พิมพ์ด้วยวิธีการคลอดตามธรรมชาติเมื่อช่วงเช้าวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะโดยมีน้ำหนักแรกคลอด 2,800 กรัมซึ่งทันทีที่ได้เห็นหน้าลูกสาวครั้งแรกคุณพ่อทิมก็บอกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดขณะที่คุณแม่ตายก็เผยว่าถึงกับน้ำตาไหลพรากด้วยความตื้นตันพร้อมยอมรับว่าก่อนจะเข้าห้องคลอดก็กลัวอยู่ไม่น้อยค่ะที่ร้องไห้เนี่ยมันเหมือนกับตื้นตันผสมกับรู้สึกว่าเขาทรมานหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนเขาแบบ ดูเขาทรมานอะแล้วแบบพยาบาลกำลังแบบดูดน้ำออกจากปากเลยเช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยเลยร้องไห้แบบสงสารคลอดง่ายมากแล้วก็เทียบกับคนอื่นเราเห็นคุณหมอบอกว่าง่ายแล้วก็เป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์มากตอนนี้เพราะว่าผมจะเห็นเยอะกว่าเขาเพราะเรายืนอยู่แล้วก็มองตลอดว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้นตอนนี้คุณหมอบอกให้เบ่งให้ช่วยกันพุชเอาน้องออกมาก็ชีวิตมหัศจรรย์ดีส่วนชื่อน้องพี่พิมพ์คุณพ่อทีมก็เผยว่าตั้งชื่อนี้ด้วยตัวเองค่ะเพื่อให้คล้องกับชื่อพิธาโดยหลังจากนี้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็วางแผนจะเลี้ยงลูกสาวให้มีความเป็นไทยมากที่สุดเลยแหละค่ะส่วนตัวผมก็อยากจะเลี้ยงเขาให้แบบเป็นไทยมากที่สุดแล้วก็ให้ธรรมดาที่สุดด้วยซ้ำในความคิดเนี่ยคือคิดว่าภาษาต้องภาษาไทยเอ่ยมารยาทไทยอะไรเป็นสิ่งสำคัญซึ่งผมให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษถึงแม้ว่าผมจะโตเมืองนอกก็แล้วแต่จะรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ในตัวของมันแล้วก็อยากจะฝึกให้เขาเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาแบบว่าติดดินธรรมดาให้เหมือนเป็นคนทั่วไปนะก็คือแนวทางในการที่คิดว่าอยากจะเลี้ยงเขาอะไรอย่างนี้โดยคุณพ่อทีมยังบอกอีกว่าช่วงนี้อาจจะต้องพักงานเพื่อมาช่วยภรรยาเลี้ยงลูกก่อนนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังฝึกอุ้มและฝึกอาบน้ำให้ลูกสาวตัวน้อยส่วนอนาคตจะมีเพื่อนเล่นให้น้องพี่พิมพ์หรือเปล่านั้นทั้งคู่ขอคิดอีกทีค่ะ